เสรีภาพนั้นมีสูงมากความที่พลเมืองทุกคนเนี่ยกลายเป็นสื่อกันเองสามารถโพสต์ในประเด็นต่างๆที่สถานีโทรทัศน์ช่องหลักๆหรือหนังสือพิมพ์ฉบับหลักๆเนี่ยไม่ได้นำเสนอนะเพราะฉะนั้นความที่มันมีทั้ง Facebook และมีทั้ง Twitter เนี่ยทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองและทางสังคมเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงมากมากในแบบที่มีโอกาสสูงที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและทางสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นในทัศนคติของผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยการเซ็นเซอร์จากภาครัฐนั้นเป็นปัญหานะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นอยู่ก็คือว่าบังเอิญตามขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของรัฐไทยเนี่ยมันมีเนื้อหาทางกฎหมายซึ่งผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยซึ่งประกอบธุรกิจสื่อต่างๆเนี่ยยังต้องปฏิบัติตามอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยก็คือการที่สื่อสำนักใหญ่ๆที่บริหารที่ operate เป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องทำตามกฎหมายทางด้านความมั่นคงซึ่งมีการบังคับใช้อยู่ใช่ไหมกฎหมายทางด้านความมั่นคงซึ่งมีการบังคับใช้อยู่เนี่ยซึ่งรัฐก็ต้องบังคับใช้ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตราต่างๆหรือพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยรัฐก็ต้องบังคับใช้กฎหมายต่างๆเหล่านี้เพราะว่ากฎหมายมันอยู่เนี่ยมันร่างมาแล้วมันก็ผ่านมาแล้วนะแล้วมันก็ยังเป็น body of law ซึ่งยังอยู่แต่ว่าความที่มันมี body of law ซึ่งรัฐมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนั้นเนี่ยสื่อสำนักที่ทำเป็นธุรกิจที่อยู่มาอย่างดั้งเดิมเนี่ยหนังสือพิมพ์ที่เป็น legacy newspaper ในเมืองไทยเนี่ยหรือสถานีข่าวต่างๆซึ่งอาจจะรวมไปถึงฟรีทีวีแล้วก็ทีวีเคเบิลต่างๆเนี่ยก็ต้องทำตามกฎหมายซึ่งเป็นอยู่เพราะฉะนั้นการรายงานข่าวก็อาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างนะฮะในเวลาไลฟ์สิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆกรณีก็คือบางกิจกรรมอาจจะไลฟ์ได้บางกิจกรรมอาจจะไลฟ์ไม่ได้หรือบางทีไลฟ์ได้แล้วก็ต้องดึงลงแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงการปฏิบัติตามเนื้อหาทางกฎหมายซึ่งมันอยู่แล้วเป็นกฎหมายซึ่งมันก็อยู่ในกฎหมายอาญาขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าผมกลับมองว่าทั้งหมดนั้นมันไม่ได้เป็นประเด็นซึ่งน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วตอนนี้คนไทยทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือที่มีแท็บเล็ต PC ที่มีคอมพิวเตอร์เขาก็เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วนอยู่ดีเพราะว่าความที่พลเมืองเป็นสื่อกันเองเนี่ยและพลเมืองจำนวนมากเนี่ยไม่กลัวที่จะถูกดำเนินคดีใดๆเลยเนี่ยเขาก็แพร่ภาพเขาก็ไลฟ์เขาก็พิมพ์เขาก็คอมเมนต์โดยที่เขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่กลัวที่ถูกฟ้องอะไรนะเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์โดยรวมค่อนข้างมีเสรีภาพสูงถ้ามองว่าพลเมืองทุกคนเป็นสื่อไปด้วยแล้วส่วนสื่อกระแสหลักก็จะมีความรัดกุมในการนำเสนอในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากเท่าเหมือนกับสมัยที่เพิ่งมีรัฐประหารคือผมก็ค่อนข้างประทับใจกับความที่กสทช.แล้วก็ในยุคนี้ไม่ค่อยที่จะแทรกแซงอะไรแล้วโดยเฉพาะสถานการณ์ชุมนุมสถานการณ์จัดกิจกรรมต่อเนื่องแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีการแทรกแซงลงมานะก็ประหลาดใจเหมือนกันเหมือนกับว่าจู่ๆก็ให้มีเสรีภาพถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยปี557 58 59เนี่ยมันจะมีการ take action ในการคุมสื่อมากกว่านี้ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าโอเคมันเหมือนกับปล่อยไปเลยตามเลยแล้วมันคุมไม่ค่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็โดยรวมผมมองว่าตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาในภาพรวมของการที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เพราะว่ากิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยทุกคนทราบเร็วมากแล้วก็ประชาชนมีความตื่นตัวสูงนะครับ